อย่างที่บอกเหตุเกิดในห้างในท้องที่บ่อผุดสุราษฎร์ธานีตำรวจรับแจ้งเหตุแทงกันในห้างสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ตำบลบ่อผุดเกาะสมุยบริเวณลานจำหน่ายสินค้าผู้บาดเจ็บนายลินลดาหรือเบลอายุ23ปีถูกนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าเมื่อตำรวจไปถึงแต่อาการสาหัสเพราะถูกแทงเข้าที่หน้าอกลำตัวแล้วก็แขนรวมทั้งหมด6แผลและที่ศีรษะก็ถูกตีด้วยแท่งเหล็กอีก1แผลก็รวมทั้งหมด7แผลค่ะต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเกาะสมุยแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะผู้ก่อเหตุคือนายโชคชัยอายุ23ปีหลังจากก่อเหตุใช้เวลาพอสมควรที่รปภ.กับชาวบ้านในห้างจะช่วยจับตัวไว้ในมือขวาเขาก็มีแผลจากการถูกของมีคมบาดลึกถึงเส้นเอ็นตำรวจคุมตัวไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลอินเตอร์เนชั่นแนลเกาะสมุยและให้ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพราะอะไรที่โรงพยาบาลมีญาติของผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งทุกคนโกรธแค้นนายโชคชัยเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมนำเสนออย่างระมัดระวังวงจรปิดจับภาพว่าก่อนเกิดเหตุนายโชคชัยอายุ23ปีมายืนคุยเคลียร์ใจกับนายลินลดาที่ใส่เสื้อสีขาวเป็นกระเทยนะฮะท่านผู้ชมแล้วปรากฏว่าจังหวะหนึ่งคุยกันสักพักเคลียร์กันไม่ได้นายโชคชัยเดินอ้อมเคาน์เตอร์แล้วชักแท่งเหล็กโชกอัพรถมอเตอร์ไซค์ก็นำฟาดเข้าไปที่ศีรษะของนายลินลดาซึ่งนะฝั่งของนายลินลดาก็พยายามสู้กลับค่ะแล้วปรากฏว่านายโชคชัยชักมีดปลายแหลมซึ่งเหน็บอยู่ที่เอวกระหน่ำแทงแบบไม่ยั้งเลยนะคะ อีกฝั่งนึงเนี่ยพยายามจะดิ้นรนหนีจนกระทั่งล้มลงไปกับพื้นปรากฏล้มลงไปนายโชคชัยก็ตามไปเตะแล้วก็แทงซ้ำพนักงานขายของในห้างและประชาชนที่มาเดินเที่ยวท่านผู้ชมกรีดร้องตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ชายบางคนพยายามจะเข้าไปห้ามบางคนก็คว้าเก้าอี้จะเอาไปฟาดตัวนายโชคชัยแต่เนื่องจากเขามีมีดอยู่ในมือและอยู่ในอาการบ้าคลั่งก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไปกลัวจะถูกทำร้ายก็เลยวิ่งไปแจ้งรปภ.แจ้งตำรวจค่ะต้องรอกระทั่งมีดเขาหักนั่นน่ะพลเมืองดีผู้ชายคนนึงเลยเข้าไปดึงแขนนะคะแต่นายโชคชัยหันมาทำท่าจะเอาเรื่องคือเอามือเนี่ยบีบคอพลเมืองดีคนนี้เลยค่ะจนพลเมืองดีรีบปัดมือออกแล้วนายโชคชัยยังเดินไปเตะร่างของนายลินลดาที่นอนแน่นิ่งไปอีกครั้งหนึ่งก่อนที่รปภ.ของห้างจะมาถึงและคุมตัวนายโชคชัยเอาไว้ไปดูจังหวะที่ต้องหยุดก็ต้องหยุดแต่จะให้เห็นบรรยากาศเนี่ยท่านผู้ชมฮะพยายามจะเข้าไปปฐมพยาบาลคุณลินลดาซึ่งขณะนั้นบาดเจ็บสาหัสส่งไปโรงพยาบาลแรกแล้วต้องส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลแล้วก็ยังเสียชีวิตในเวลาต่อมาแสดงความเสียใจด้วยจริงๆตัวนายโชคชัยอายุ23ปีผู้ก่อเหตุรับสารภาพตัวเองเป็นช่างไฟฟ้าบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็อ้างว่าคบหากับนายลินลดามา4เดือนและรักกันมากมีปัญหากระทบกระทั่งกันเมื่อ 4-5 วันที่แล้วเนี่ยค่ะเขาอ้างว่าเขาโทรศัพท์เขาส่งข้อความไปพูดคุยขอเคลียร์ใจแต่ปรากฏถูกนายรินลดาดูถูกเหยียดหยามจนเขาทนไม่ได้ก่อนเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ห้างแห่งนี้ซึ่งนายรินลดาแฟนของเขาเนี่ยขายของอยู่เอาเหล็กชกอัพกับมีดปลายแหลมซึ่งยาวมากกว่า7นิ้วเนี่ยพกไปด้วยพยายามจะคุยกันอีกครั้งนึงแต่คุยไม่สำเร็จก็เลยทั้งตีแล้วก็แทงค่ะจนกระทั่งตัวเองก็คือมีดบาดมือนะคะมีดหักบาดมือ รับสารภาพในสิ่งที่ทำลงไปทุกอย่างยอมรับใช่ไหมว่าพลาดไปแล้วว่าตั้งใจไหมถึงหนูตั้งใจไหมต้องว่าอ่านจบรู้แม่ดิ
โอ้โหต้องนึกภาพว่าอยู่ในห้างค่ะอกอาดหน้าตนกตกใจจริงๆแล้วทำไมรักกันขนาดนี้และถึงโหดเหี้ยมได้ขนาดนี้ขนาดล้มลงไปแทงไปตั้งหลายทีเอาโชกอัพฟาดไปแล้วตั้งหลายครั้งก็ยังเตะซ้ำเนี่ยอ่ะท่านผู้ชม